เป็นเหตุการณ์ต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆเพราะเป็นการยิงกันในโรงพักเลยคุณผู้ชมครับตอนประมาณช่วงสายวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักในสระบุรีใช่ไหมเขาได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุการณ์ยิงกันลองดูภาพในจุดเกิดเหตุนิดนึงเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามีรถกระบะขับเข้ามาจอดแล้วคนก่อเหตุเองเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นปลัดอำเภอด้วยใช่ไหมลงมือยิงผู้หญิงก็คือคุณกัลยาอายุ41ปีแฟนสาวซึ่งนั่งมาด้วยหลังจากที่วันนี้ตัวของปลัดถากูลเองเนี่ยได้มีการนัดกับผู้หญิงเพื่อจะมาปรับความเข้าใจกันโดยจอดรถที่ข้างโรงพักสภ.วังม่วงในพื้นที่จังหวัดสระบุรีแล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับเกิดการเถียงกันเนี่ยนะฮะจนกระทั่งสุดท้ายในถากูลเนี่ยซึ่งเป็นปลัดได้ใช้อาวุธปืนยิงนางสาวกัลยาจำนวนหนึ่งนัดจนกระทั่งถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นตัวของปลัดถากูลได้เดินลงจากรถมามอบตัวกับตำรวจสภ.วังม่วงทันทีเพราะเนื่องจากจุดที่ยิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือในโรงพักตรงข้างๆโรงพักที่เกิดเหตุนะฮะเดี๋ยวจะมีภาพอินเสิร์ตลองเปิดขึ้นมาสักนิดนึงมันมีภาพรถกระบะเนี่ยนะฮะของทางด้านตัวปลัดเองเนี่ยนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยวันนี้หลังจากเกิดเรื่องตำรวจได้มีการคุมตัวปลัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อสอบปากคำถือเป็นเหตุด่วนโดยการสอบปากคำมีสื่อมวลชนทุกสำนักนะฮะเมื่อตอนหัวค่ำที่เพิ่งผ่านมามาติดตามเหตุด่วนในครั้งนี้แต่ที่น่าสนใจคือตัวนายถากูลเนี่ยปลัดไม่ปริปากพูดแต่อย่างใดขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะฮะคุณเกียรติยงที่สระบุรีลองไปดูตรงข้างๆโรงพักสภ.วังม่วงยังเจอรอยเลือดนะฮะของคุณกัลยาเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ตรงบริเวณพื้นตำรวจต้องเอาทรายเนี่ยมากลบเพราะว่าเนี่ยฮะยิงตายคาโรงพักเลยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรู้สึกว่ามันจะมีภาพตอนที่นักข่าวเขาพยายามจะสอบถามตัวผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมนี่อันนี้คือตอนล็อกตัวปลัดมานะฮะถ้ามีเสียงลองเปิดเสียงสักนิดนึงฮะตัวของปลัดถากูลไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นล่าสุดนะฮะรายงานข่าวจากทางตำรวจเองบอกว่าเบื้องต้นวันนี้ทั้งคู่เนี่ยน่าจะมีปัญหากันมาก่อนจึงนัดมาเคลียร์ใจกันแต่ระหว่างที่เมื่อตอนเย็นจอดรถข้างโรงพักจึงได้มีการยิงทางด้านของผู้หญิงเสียชีวิตขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านญาติๆของฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะก็คือคุณกัลยาหลังจากได้ทราบเรื่องเราเดินทางไปที่บ้านญาติของฝ่ายหญิงซึ่งเบื้องต้นเลยเนี่ยเห็นบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เขาจุกอกมากๆเพราะว่าตัวปลัดเองต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีตำแหน่งใหญ่โตมีการศึกษาทำไมถึงต้องมาฆ่าน้องเขาทั้งเป็นในรถข้างโรงพักอยากให้ปลัดถากูลเนี่ยถูกประหารไปเลยเห็นบอกว่าเอาจริงคุณผู้ชมฮะเรื่องราวของปลัดถากูลกับน้องกัลยาเนี่ยนะฮะจริงๆเนี่ยเขาเคยมีปัญหาขู่ฆ่ากันตายมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยย้อนอดีตให้ฟังเนี่ยนะฮะแต่เอาวันนี้ทางญาติก่อนญาติเนี่ยของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าเอาจริงมันควรจะคุยกันก็ได้ไม่ควรจะต้องลงไม้ลงมือกันแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ตัวปลัดก็เคยซ้อมคุณกัลยามาแล้วฟังเสียงญาติเปิดใจก่อนฮะขอให้มันตายตกนรกทั้งเป็นเลยให้กฎหมายทำให้มันถึงที่สุดเลยถ้าไม่ที่สุดหนูเรารู้สึกยังไงเราช็อกไหมแบบเนี้ยเราเกิดขึ้นกับน้องสาวมาพี่ระบายพูดมาได้เลยไม่เป็นไรจุกมากนะคือกฎหมายนะให้มันมีความยุติธรรมจริงๆเหรอขอร้องระบายออกมาเลยมันไม่ใช่นะลูกกับตัวเล็กถ้าเรื่องอะไรนะคุยกันดีๆได้คุณก็มีวุฒิการศึกษาที่สูงทำไมต้องทำแบบนี้นะอยากให้เขาตกนรกทั้งเป็นอยากให้เขาโดนประหารไปเลยนะพูดตรงๆให้โดนประหารไปเลยให้ตายตามน้องพี่ไปเลยน้องหายไป3คืนติดต่อน้องก็ว่าหนูนอนอยู่สังฆาพี่เตือนแล้วว่าเขานะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่คนนะตั้งแต่แรกตั้งแต่น้องคบกับเขานะบอกว่าเขาไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนในความรู้สึกของพี่เซนมันบอก
แล้วมันก็ใช่จริงๆนรกชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยและล่าสุดผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เล่าว่ายังไงบ้างเรื่องประหลัดกับแฟนสาวที่ยิงกันผู้ใหญ่นี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านวิลาศนะคะบอกว่าตอนที่มีเรื่องกับประหลัดค่ะทางด้านของคุณกัลยาคนตายเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ 2-3 วันซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าปกติแล้วคนตายกับประหลัดเนี่ยมักจะทะเลาะกันบ่อยถึงขั้นยิงปืนขู่ก็เคยมีมาแล้วด้วยค่ะแล้วครั้งนี้ก็ไปนัดเคลียร์กันข้างโรงพักวังม่วงแล้วก็ยิงผู้หญิงตายเลยตอนมีเรื่องกับหลัดเนาะแกก็มาอยู่นี่มา 2-3 วันไม่เห็นตัวแกรู้ไปยังไงแต่ลูกก็ไปเรียนที่สังขะลูกชายแล้วเขาเคยแบบมีปัญหาแบบหนักๆมาก่อนไหมผู้ใหญ่กับคนนี้กับหลัดกับคนก่อเหตุทะเลาะกันบ่อยชาวบ้านชาวช่องเขาก็ต่างก็รู้ทะเลาะกันมาถึงขั้นยิงปืนผมประตูก็เคยได้ยินบ้านหลังนี้เหรอบ้านของบ้านหลังนี้เราก็ถือว่าเรารับได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะผู้นำชุมชนคือในเรื่องบางนี้เนี่ยเขาเกิดขึ้นเขาก็เงียบกันในวงของเขาไม่เอาเรื่องเอาราวไปบอกผู้ใหญ่บ้านอย่างนี้นะให้ดำเนินการว่าดำเนินเรื่องอะไรอย่างนี้เพื่อขอความช่วยเหลืออะไรผมครับแล้ววันนี้หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะที่ทางปลัดไปยิงผู้หญิงเสียชีวิตเนี่ยปรากฏว่าทางทีมข่าวช่อง8เราก็ย้อนกลับไปว่าเอ้ยก่อนที่ปลัดจะยิงทางด้านของคุณกัลยาตายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาข้อที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะช่วงวันที่17มิถุนามันมีเหตุการณ์ปลัดเนี่ยไปซ้อมคุณกัลยาใช่ค่ะนะฮะก่อนจะยิงมีภาพวงจรปิดด้วยให้ดูสักนิดหนึ่งเป็นยังไงครับก็เป็นภาพวงจรปิดที่ปลัด X หรือว่าปลัดถากูลเนี่ยนะคะก็ได้อยู่ในบ้านแล้วก็ลงมือทำร้ายร่างกายคุณกัลยาค่ะมีทั้งการเตะกระทืบจนกระทั่งกระดูกของคุณส้มกัลยาซี่โครงหักไป2ซี่เนี่ยนะคะก็จะเห็นภาพเนี่ยค่ะวงจรปิดในบ้านจะเห็นเราเคยเล่าข่าวนี้ด้วยใช่ไหมใช่เมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านนี่ฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยค่ะโดนทิ้งโดนปะคือเธอร่างกายเปลือยเปล่าอยู่ค่ะอ๋อเหรอใช่ค่ะเราก็ต้องมีเซ็นเซอร์เนี่ยนะคะนี่ฮะนี่คือตอนคุณกัลยาเธอยังไม่ตายนะฮะค่ะแล้ววันนี้มาดักฆ่าโดยการน่าจะขอนัดเจรจากันแหละข้างโรงพักครับนี่คือภาพเหตุการณ์ตอนที่ปลัดซ้อมคุณกัลยาก่อนที่วันนี้จะลงมือฆ่าเนี่ยนะฮะถามว่าประเด็นเนี่ยคือคุณผู้ชมเปิดภาพวันนี้ที่เจอร่างคุณกัลยาข้างโรงพักเนี่ยเอาขึ้นมาคู่กันหน่อยครับทีมงานเพราะตั้งแต่เราได้คลิปนี้มาเนี่ยนะฮะวันที่ปลัดซ้อมเธอในสภาพเปลือยเปล่าเนี่ยแล้ววันนี้เธอตายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนบทสัมภาษณ์กลับไปเนี่ยช่วงวันที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องขอแก้ไขเธอโดนซ้อม17มิถุนาแต่เราไปสัมภาษณ์เธอคือ11กรกฎาคมล่าสุดเนี่ยเราก็มีเสียงของเธอในอดีตนะฮะเดี๋ยวถ้าย้อนกลับไปสักนิดนึงคือตอนที่คุณผู้ชมเห็นทางซ้ายมือเนี่ยก็คือตอนส้มยังไม่ถูกยิงตายวันนี้เนี่ยนะฮะเราเองได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านส้มผมอยากจะย้อนสัมภาษณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้ปลัดเอ็กซ์ถึงฆ่าเธอส้มเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนตายบอกว่าจากในวงจรปิดตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยเห็นว่าปลัดเอ็กซ์กำลังแชทคุยกับใครก็เลยถามปลัดเอ็กซ์บอกว่าทำไมยังไม่นอนปลัดโมโหนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปลัดก็แต่งตัวออกจากบ้านซึ่งขณะปลัดกำลังขึ้นรถตัวเองเนี่ยก็คิดว่าปลัดเอ็กซ์หยิบกุญแจรถของตัวเองไปจึงไปขอกุญแจคืนปลัดเอ็กซ์ก็เลยเตะตัวเองต่อหน้าลูกตามในภาพวงจรปิดคุณผู้ชมเชื่อไหมนี่คือภาพ11กรกฎาคมแล้ววันนี้เธอตายโดนฆ่าข้างโรงพักโอ้โหคุณผู้ชมฮะอยากให้ฟังเสียงกัลยาก่อนที่เธอจะตายเธอพูดมาคำหนึ่งเหมือนเป็นลางสังหรณ์ตอนให้สัมภาษณ์โป้งพงษ์สภัทรเธอบอกว่าไงมะปลัดบอกกับเขาว่าถ้าฉันฆ่าเธอก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้เขาเลยต้องอยู่อย่างหวาดระแวงและวันนี้กัลยาตายแล้วนะฮะเมื่อตอนเย็นขอย้อนเสียงสัมภาษณ์กัลยาตอนที่คุยกับน้องโป้งหน่อยฮะว่าแชทกับใครทำไมไม่หลับไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ถามแค่นั้นนะคะเขาก็ฟึดฟาดใส่เราแล้วก็แต่งตัวออกจากบ้านเราก็แล้วเขาก็ประมาณว่ากุญแจรถอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็นึกว่าเขาเอากุญแจรถไปเนาะเราก็ตามไปดึงเอากุญแจรถฉันคืนมาอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละค่ะโดนเขาตั้งทุบผลักล้มหัวไปฟาดโต๊ะแล้วก็ต่อยที่หน้า
แต่ก็คิดว่ามีคนอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำร้ายร่างกายบ่อยเหมือนกันค่ะแต่ครั้งนี้มันหนักที่สุดหนักที่สุดตรงที่ว่ามาทุบบ้านเรามาทำร้ายต่อหน้าลูกทำร้ายต่อหน้าลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะส่งมาบอกว่าระวังตัวดีๆนะทั้งแม่ทั้งลูกครับนี่คือเหตุการณ์ที่ส้มให้สัมภาษณ์กับเรา11กรกฎาคมย้ำนะฮะก่อนเธอจะตายเธอประกาศบอกกับทางช่อง8ด้วยว่าหลังจากเธอโดนซ้อมเสร็จเธอต้องหลบซ่อนตัวอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะเธอไม่รู้ว่าปลัดเอ็กซ์จะมาฆ่าเธอวันไหนค่ะโดยวันนี้สุดท้ายสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์เราปรากฏว่าเธอถูกยิงตายจริงๆคือล่าสุดวันนี้ถ้าดูภาพตอนที่เขาคุมตัวเนี่ยนะฮะทางด้านของปลัดเอ็กซ์มาที่โรงพักคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยน้องเดียณัฐพงศ์เนี่ยไปอยู่ที่โรงพักพอดีเลยในจังหวะที่เขากำลังเนี่ยฮะกำลังจะเอาปลัดเนี่ยนะฮะเข้าไปควบคุมขังเอาไว้นักข่าวแย่ไมค์อีกรอบนึงหลังจากที่หิ้วตัวมาจากจุดเกิดเหตุปลัดก็ไม่ตอบนะฮะแล้วมีสีหน้าค่อนข้างเครียดนักข่าวพยายามสอบถามว่าวันนี้นัดคุยอะไรกันถึงมาข้างโรงพักสุดท้ายเจ้าตัวเงียบสิ่งที่ตอบได้วันนี้ก็คืออาวุธปืนฮะที่ปลัดถากูลหรือปลัดเอ็กซ์ยิงคุณกัลยาเป็นปืนจุด357มีเสียงที่นักข่าวเอามาแย่ปากถามนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะกดอะไรเขาพี่ก็ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นนี่คือตอนสอบตัวปลัดนะฮะแล้วเอาเข้าห้องขังนะฮะเมื่อสักครู่นี้เลยล่าสุดเนี่ยมันมีหลักฐานคืออะไรนะครับเมย์ก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปดูรถกระบะ Ford Ranger ของทางด้านปลัด X ผู้ก่อเหตุนะคะที่เป็นตอนที่ลงมือก่อเหตุค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสอบก็ยังพบร่องรอยคราบเลือดของทางด้านผู้ตายก็คือนางสาวกัลยาอยู่นะคะเพราะว่าที่บริเวณเกียร์เนี่ยค่ะแล้วก็บริเวณที่ช่องวางแก้วน้ำเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นรอยคราบเลือดสีแดงอยู่นะคะแล้วก็ที่คอนโซลกลางก็มีเส้นผมของผู้ตายเนี่ยหล่นอยู่ด้วยค่ะไม่แน่ใจว่ากระชากลากถูอะไรกันก่อนหรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นเพราะน้องกัลยาไม่ยอมลงหรือไม่ก็เลยถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมคุณผู้ชมครับและเอาจริงเนี่ยนะวันนี้น้องกัลยาผมย้ำนะฮะถูกยิงในช่วงสายแล้ววันนี้ตำรวจเพิ่งล็อกตัวทางด้านปลัดถากูลล่าสุดเนี่ยจริงๆมันจะมีแชทข้อความอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมดูสักนิดนึงเพราะว่าเป็นแชทที่คุณกัลยาก่อนจะตายเคยส่งให้ช่อง8นะฮะโดยคุณกัลยาเนี่ยทักไปหาปลัดเอ็กซ์หรือปลัดถากูลประมาณว่าอยากจะให้โอกาสคุยกับทางปลัดแต่ทำไมปลัดเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะถึงไม่รับโอกาสนี้ปรากฏว่านี่คือแชทฮะที่เขาพูดคุยกันอธิบายหน่อยเป็นยังไงฝั่งทางด้านของฝั่งทางขวาเนี่ยนะคะก็จะเป็นทางด้านฝั่งทางซ้ายค่ะเป็นคุณกัลยาผู้เสียชีวิตส่วนฝั่งทางขวาเนี่ยนะคะเป็นปลัด X ทางด้านของผู้ก่อเหตุนะคะที่คือจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งคืออย่างนี้เขาอ้างไม่เป็นไรครับประเด็นก็คือว่าสรุปสั้นๆเลยก็แล้วกันหลังจากนั้นเนี่ยจากการพูดคุยกันเนี่ยประเด็นก็คือว่าทางฝั่งของปลัดเองเนี่ยประมาณว่าเหมือนกับว่ากูไม่กลับไปเพราะประมาณว่าผู้หญิงเองเนี่ยเอาเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับไปร้องเรียนถูกไหมฮะไปแจ้งความไปแจ้งความแล้วปลัดเองก็ด่าน้องเนี่ยนะในทำนองว่าลูกที่เกิดจากกูเนี่ยมันไม่ใช่มึงเนี่ยไปท้องกับใครนั่นคือเหตุผลที่ปลัดเองเนี่ยเขาก็เคยซ้อมน้องอย่างรุนแรงแต่ใครจะนึกน้องเองก็บอกกับเราก่อนตาย11กันดาว่าหนูจึงหนีไงพี่ถ้าอย่างนั้นพอหนีเสร็จวันนี้ตายเลยถูกปลัดฆ่าทิ้งแล้วนะฮะข้างโรงพักทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือเหตุด่วนนะฮะเดี๋ยวยังไงมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบ